ก็ถ้าเอาเดี๋ยวผมลงโปรแกรมให้ครบกดทั้งตัวซีดีตัวแปลงแล้วก็ไอทาร์เก็ตมาไปก็เสียบใช้งานได้เลยนี่ครบเซตเลยครับทั้งจอทั้งคีย์บอร์ดเมาส์อะไรหมดถ้ามีติดมีปัญหาอะไรเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยจออันนี้เราเสียบเข้าในแต่ DVD ได้ไหมคะได้ครับได้หมดอ่ะมันก็เป็นจอทั่วไปอ่ะที่จอคอมทั่วไปอ่ะไปเสียบจอคอมเด็กเราจะเอาตรงนี้ไปใช้กับเครื่องตั้งความเร็วไว้260เร็วได้ถึง500ความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่เหรอไม่แน่ใจเขาเปลี่ยนบอร์ดคนละบอร์ดแต่เราตั้งได้ก็คือข้างบนเป็นแรงกดข้างล่างคือความเร็วไฟนี้ก็แหละเดี๋ยวผมส่งไปให้ดูส่งไปที่ไลน์ด้วยเพื่อจะได้ไปเปิดให้คุณแม่ดูได้ค่ะเออได้ดีค่ะเดี๋ยวผมพอดีอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็ส่งไปเลยก็คือคุณแม่จะต้องจะลิงก์เข้าไปใน YouTube อ่ะก็พอคุณปุ้ยไปคลิกปุ๊บก็เข้า YouTube ไปดูได้ค่ะเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้านี่คือกว้างสูงสุดละ120ถ้ากว้างกว่านี้ปกติเขาจะที่ห้องอื่นที่ห้องไม่มีเพราะเขาไม่รู้จะทำมาขายใครสติ๊กเกอร์มันมีแค่120ทำกว้างไปมันก็ใช้ไม่ได้แต่นี่ของผมมีคือต่างโรงงานก็ทำพิเศษราคาเนี่ยอาจจะกระโดดนิดนึงเพราะจำนวนเนี่ยจำนวนเราสั่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่
แต่ถ้ามันดึงจากงวนนี่เราไม่ต้องเฝ้าเลยเพราะว่ามันจะไม่ยับดึงจากงวนแต่ถ้าอย่างนี้ต้องเฝ้าตลอดเป๊ะเลยเป็นตรงเนี่ยตรงไปเลยตัดปึ๊บเดียวใช่อย่างนี้มันง่ายสำหรับง่ายต่อคนตัดผ้าก็เหมือนเส้นตรงเลยอ่ะตัดปึ๊บเดียวครับซ้ายขวาใช่ไหมฮะน่าจะน้อยมากเลยคือถ้ามันเบี้ยวยังไงมันก็ไม่ตกขอบอยู่แล้วอ่ะเพราะเราเหลือนั่งนิ้วหนึ่งเป็นชิ้นงานขึ้นมาก่อนไม่ได้ว่าเพื่อนสร้างชิ้นงานแบบชิ้นใหญ่แบบขีดได้ไหมมันก็เข้าใจฮะแต่ว่าเราดีสร้างงั้นทำไมฮะเพราะว่าเป็นเสียเวลาเราถ้าแค่ชิ้นเดียวเราจะเอาจำนวนกี่ชิ้นเราก็เพิ่มไปแค่นั้นเองเพราะว่าอันนี้เวลามันวางมันซ้ำกับขีดเดิมค่ะอ๋อถ้าเราสร้างเป็นอย่างนั้นคือมันก็จะแบบปื๊ดปื๊ดให้เราเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมคือมันอ่านเป็นชิ้นงานมันไม่ได้อ่านเป็นขีดแต่ว่าถ้าสมมติเราสร้างสี่เหลี่ยมใหญ่แล้วก็ตีเส้นผมเข้าใจก็อยู่มันจะไม่อ่านมันจะไม่อ่านเพราะมันต้องดึงจากไฟมาวางมาร์กอีกทีหนึ่งมันต้องอ่านไฟเกตมาวางมาร์กอีกทีนึงมันไม่ใช่คัลเลอร์ดอที่เราตีเส้นแล้วปิ้นออกมาเลยเป็นคัลเลอร์ดอแล้วถ้าสมมติว่าอ๋อเราเหมือนเราตีเกตก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะถ้าอย่างนั้นได้จริงแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมเพราะว่าเราก็ทำจากอีลาได้อยู่แล้วอย่างนั้นนะจะดูไหมฮะเมื่อกี้เราตั้งตรงนี้ไม่ตรงนี้มันไม่เป็นไรนี่เดียวฮะเดียวไม่ว่าเป็นท่าอะไรในคอมพิวเตอร์เป็นไหมคะคือบางทีเราต้องมันอาจจะนิดนึงอะครับใช่ไหมแต่จริงๆถ้าถามว่าตัดงานมีผลอะไรไหมจริงคนตัดก็ตัดตรงไปเลยนิดเดียวมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราต้องอย่างนี้เยอะๆอย่างเงี้ยกันความผิดพลาดที่ว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะเลยนึกว่ามันเป็นกล่องมาแล้วก็เป็นเส้นหนึ่งน่าจะแบบเป็นความหมายไปมันไม่อ่านเหมือนคาร์เลดอร์อีกแล้วแต่ถ้าเกิดปรับเป็น500มันก็จะเร็วกว่านี้เท่าตัวแหละถ้าเป็นอาจจะเป็นตั้งแต่ตรงชิ้นงานนี่ฮะก็คือตรงวางจริงเราต้องซูมเข้าไปใกล้ๆฮะเดี๋ยวพูดมาดูชิ้นงานเนี่ยมันก็เบี้ยวจริงอ่ะเบี้ยวไหมตัวอันแรกนะฮะอันนี้ตรงเป็นที่ชิ้นเป็นตั้งแต่ในคอมแล้วใช่ใช่ใช่ให้แดดเลี้ยงไหวมีเจอ